เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับเทปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพี่ปิมอภิคณาก็มีหลากหลายประเด็นที่มานำเสนอวันนี้ผมก็มีสาระความรู้มาเตือนภัยคุณผู้ฟังเหมือนกันเอาไว้เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองและคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักนะครับไม่ให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือไปซื้อขายสินค้าและบริการแล้วอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจะได้รู้นะครับว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราควรจะจัดการปัญหาตรงนั้นอย่างไรมีหน่วยงานไหนที่คอยช่วยเหลือเราบ้างนะครับและกระบวนการขั้นตอนต่างๆนั้นเป็นอย่างไรสื่อสารกันได้นะครับแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ Channel YouTube ช่องทางของเรานะครับมีหลากหลายครับที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันโหลดมาติดเครื่องได้เลยครับเป็นแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยทั้ง iOS และ Android นะครับชื่อว่า Thai PBS Podcast ในส่วนของท่านไหนที่ถนัดแล้วก็ชอบที่จะเล่น Facebook นะครับแล้วก็มีเพจนะครับชื่อว่า Thai PBS Podcast เช่นเดียวกันรวมถึง Channel YouTube Twitter นะครับ Spotify นะครับชื่อเดียวกันเลยครับ Thai PBS Podcast ถ้าเกิดว่าท่านไหนยังชื่นชอบที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุก็มีรายการนะครับมีสถานีวิทยุที่เป็นภาคีเครือข่ายของ Thai PBS นะครับดาวน์โหลดรายการหรือลิงก์สัญญาณเราไปร่วมออกอากาศนะครับก็จะได้นำเสนอสาระความรู้เหล่านี้ให้กระจายออกไปเป็นวงกว้างที่สุดนะครับจะได้รู้ได้เห็นได้รู้ทันมิจฉาชีพกลลวงต่างๆนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ครับฝนตกกันอยู่นะคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ที่ไหนฝนตกหนักน้ำท่วมหรือว่าประสบปัญหาอย่างไรแจ้งเข้ามาได้นะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ผมนะครับก็คือเกี่ยวกับคุณภาพของบ้านจัดสรรที่จังหวัดเชียงใหม่ถามว่ามันเกี่ยวกับฝนตกยังไงคุณผู้ฟังเสียเงินไปซื้อบ้านจัดสรรครับกะจะได้อยู่อย่างดีมีความสุขและมีความปลอดภัยแต่เมื่อฝนตกลงมาโอ้โหรู้เลยครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างหลังคารั่วครับมีผู้ร้องเรียนนะครับที่เป็นลูกบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่เขาร้องขอความช่วยเหลือแจ้งเรื่องมาที่เราด้วยแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสอบนะครับหลังเกิดปัญหาครับเขาซื้อบ้านในโครงการจัดสรร นะครับแต่เมื่อฝนตกหนักครับโดยเฉพาะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาบ้านทุกบ้านในโครงการครับเกิดปัญหาน้ำรั่วครับน้ำท่วมภายในบ้านไม่ใช่ท่วมนอกบ้านนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าท่วมในบ้านเลยนะครับสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปดูพบว่าโครงการเนี่ยมีการใช้วัสดุในลักษณะที่อาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่แล้วก็ไม่ตรงกับสเปคของบ้านตอนที่มีการเสนอขายเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแทนที่จะแก้ไขเขาบอกว่าโครงการไม่แก้ไขอย่างทันท่วงทีครับปล่อยให้ลูกบ้านเนี่ยเผชิญปัญหาแล้วก็ยังต้องอยู่กับปัญหานี้นะครับทั้งที่ช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอีกด้านหนึ่งครับมีลูกค้ามาทำสัญญาจองบ้านวางมัดจำจะซื้อบ้านพอรู้ปัญหาหรือเปลี่ยนใจสัญญาระบุว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่จะได้รับเงินมัดจำคืนอย่างแน่นอนแต่กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนใจกลับไม่เป็นไปตามสัญญาครับเงินมัดจำก็ไม่ได้คืนเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกับคุณอิ่มนะครับเป็นลูกบ้านจัดสรรในโครงการนี้ครับสวัสดีครับคุณอิ่มครับสวัสดีครับคุณอิ่มครับคุณอิ่มไปซื้อบ้านจัดสรรโครงการนี้นี่คือสนใจยังไงถึงไปซื้อบ้านของโครงการเขาครับค่ะพอดีเห็นโฆษณาตามทั่วๆไปอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคสไตล์บ้านมันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปทำการจองไว้ทีเนี้ยมันก็ล่าช้าตั้งแต่เรื่องของการสร้างบ้านแล้วอะค่ะดำเนินการจองตั้งแต่ช่วงปีใหม่ของน่าจะประมาณต้นปี2565ค่ะแล้วก็ตอนแรกโครงการแจ้งว่าบ้านที่จองไว้เนี่ยจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายนยังไงก็ไม่เกินเดือนตุลาคมค่ะคแต่ว่าแบบกว่าจะแล้วเสร็จจริงเนี่ยค่ะก็เหมือนแบบก็ล่าช้าแต่ว่าก็ตามจนแบบแล้วเสร็จแล้วก็ได้โอนจริงๆก็ประมาณช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเองค่ะบ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมหรือเป็นยังไงครับก็คือในโครงการมันมีบ้านหลายลักษณะแต่ว่าบ้านที่ซื้อค่ะเป็นทาวน์โฮมเป็นทาวน์โฮมแสดงว่าผนังเนี่ยก็จะเป็นผนังร่วมติดกันใช่ค่ะราคาในโครงการนี่ถูกสุดกี่ล้านครับถูกสุดก็น่าจะประมาณ3ล้านโอ้นี่แล้วแพงสุดเหรอครับโอ้มีเป็น20-30ล้านเลยค่ะ
แสดงว่าก็ไม่ใช่หมู่บ้านเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านก็คือไม่กระจอกงอกง่อยนะก็เป็นหมู่บ้านระดับอัปเปอร์นะก็ต้องเป็นคนมีตังค์หน่อยอ่ะแสดงว่ามันก็จะสะท้อนคุณภาพว่าบ้านควรจะมีคุณภาพควรจะต้องมีส่วนกลางมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและดีด้วยแล้วนี่ก็ไม่ใช่โครงการแรกของเขาก็คือเขาก็ทำมาหลายโครงการแล้วก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าอ่ะมันก็ไม่น่ามีอะไรน่าห่วงตอนซื้อนะคะอันนี้เป็นบริษัทจากกรุงเทพไปทำโครงการที่นู่นหรือว่าเป็นบริษัทของท้องถิ่นครับในจังหวัดเชียงใหม่เข้าใจว่าเป็นบริษัทของท้องถิ่นเลยค่ะแสดงว่าเขาก็น่าจะรู้ถึงเขาเรียกว่าโลเคชั่นรู้เขาเรียกว่ายุทธจุดยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดีรู้แหล่งที่จะซื้อหาวัสดุได้ถูกต้องค่ะคุณอิ่มก็คือเข้าไปอยู่ตั้งแต่ช่วงประมาณไปปลายปีที่แล้วถูกไหมฮะอ๋อไม่ใช่ค่ะเพิ่งได้โอนบ้านจริงๆอ่ะประมาณกลางเดือนมีนาปีนี้เลยโอ้เหรอไหนนะเดี๋ยวจองต้นปี65เขาบอกว่าเสร็จไม่เกินประมาณมิถุนาหรือตุลา65ใช่ราช้ายังไงก็ไม่เกินตุลาใช่ครับแต่คือนี่คือเราเพิ่งจะได้โอนแล้วเข้าไปอยู่ช่วงมีนาก่อนสงกรานต์ใช่แล้วลักษณะบ้านที่มันเป็นทาวน์โฮมอ่ะค่ะครับบ้านอื่นๆเขาก็ทำไม่เสร็จแต่ว่าอันนี้แบบพอทราบมาจากภายในว่าเขาต้องการเงินไปหมุนแหละเขาก็อยู่เขาก็สร้างบ้านเราขึ้นมาหลังเดียวตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบความฟิลิตี้ต่างๆมันก็ไม่ได้เรียบร้อยทุกวันนี้เสาไฟหน้าบ้านยังไม่มีเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะทาวน์โฮมเนี่ยเวลาสร้างเขาต้องสร้างเป็นแพ็คเป็นแถวไปสิครับ5หลัง10หลังอะไรเงี้ยหลังอื่นรอบข้าง360องศาก็คือเป็นแบบปูนขึ้นมาเปื่อยๆโดยที่แบบเหมือนเป็นบ้านเราเสร็จอยู่กลางอยู่อันเดียวเวลาเข้าไปอยู่ทีมันก็มีคนงานอยู่รอบด้านนะคะโอ้ครับแสดงว่าคุณอิ่มเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ช่วงประมาณก่อนสงกรานต์นี่คือฤดูฝนปีแรกที่เราอยู่กับบ้านหลังนี้ถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากที่โอนไปก็วันที่ประมาณวันที่8พฤษภาคมมันเกิดพายุใหญ่ค่อนข้างหนักมีต้นไม้โค่นอะไรเลยประมาณนี้ก็ฝนมันก็หนักอะค่ะแต่ทีเนี้ยต้องแจ้งก่อนว่าตามบางอีกไม่ได้แบบไม่ได้อยู่บ้านนั้นเป็นประจำอยู่แล้วก็คือจริงๆอยู่กรุงเทพครับก็ซื้อไว้ก็เลยแบบเหมือนในหมู่บ้านเขาก็แจ้งกันว่ามันแบบน้ำรั่วเข้าหมดเลยนะคือทุกบ้านส่งมารัวๆเลยว่าแบบน้ำเข้าท่วมบ้านไปหมดเลยอะไรเงี้ยเอ็มก็เลยให้น้องเซลที่เขาออกจากบริษัทไปแล้วล่ะแต่เขาช่วยดูแลอยู่ก็เข้าไปดูก็กลายเป็นว่าแบบน้ำท่วมบ้านอีกเหมือนกันท่วมแบบก็ค่อนข้างสาหัสอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยให้โครงการเข้าไปตรวจสอบวันที่9เขาก็ด้วยความแบบเขาคิดว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วเนาะคงไม่ได้มาตามจี้ตามอะไรเขาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบผัดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายพอตามจี้จนเข้ามาซ่อมเขาก็ซ่อมด้วยความแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แบบมายิงซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ผิดกันตามหลักความเป็นจริงอะค่ะบ้านมันเพิ่งโอนไม่ถึง2เดือนเองทำไมซิลิโคนมันแตกขนาดนั้นขึ้นไปบนหลังคาบ้านทำไมมันแบบรั่วไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็บ่งบอกได้ชัดว่าเอ้ยวัสดุที่คุณใช้มันไม่โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำเขาไปว่าไปหาทางออกมาก่อนว่าจริงๆอ่ะปัญหามันคืออะไรแล้วแก้ให้มันถูกต้องไม่ใช่มายิงแบบนี้แล้วมันก็แตกอีกอะไรเงี้ยค่ะครับสุดท้ายเหมือนเขาก็หาทางออกไม่ได้อย่างตัวแบบกรอบประตูหน้าต่างที่เป็นอลูมิเนียมอะค่ะอันนี้พอทราบมานะคะว่าคือเขาอ่ะไม่ได้ส่ง BOQ ตอนที่ซื้อขายให้กับทางลูกค้าทำให้แบบลูกค้าไม่มีสเปคตรงเนี้ยไปฟ้องร้องเขาหรอกว่าเขาใช้ไม่ตรงแต่ว่าอันเนี้ยเป็นที่ทราบกันว่าเขาใช้ไม่ตรงอยู่แล้วตอนโฆษณาขายอ่ะสมมติว่าจะใช้วัสดุในราคา 10,000 บาทแต่ว่าของจริงอะค่ะมีคนไปสืบราคาดูอันเนี้ยมันแค่ 2,500 บาทเองแล้วมันก็ไม่ใช่วัสดุที่กันน้ำมันเป็นแบบขอบสักหลาดเงี้ยค่ะมันไม่กันน้ำอยู่แล้วโอ้ยขอบสักหลาดน้ำก็ซึมได้สิใช่ตัวนิดนึงครับหลังจากขอบหน้าต่างที่เป็นสักหลาดแล้วคืออะไรต่อนะครับเมื่อสักครู่โทษทีครับอ๋อก็คือสุดท้ายเขาบอกว่าเขาจะแบบมันเขาก็รับทราบอยู่แล้วว่าสักหลาดมันไม่กันน้ำแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าจะเอายางมาติดใช่ไหมคะทีเนี้ยแต่ยางมาติดมันก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทก็เลยบอกเขาไปว่าอ้าวแบบนี้มันแก้สมเหตุสมผลหรอจริงๆมันก็คือต้องเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ทั้งชุดทั้งบ้านหรือเปล่าจบกันที่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้แก้ให้ค่ะทุกวันนี้ก็ยังเงียบอยู่ก็
็มันเป็นลักษณะว่าเขาแก้โดยการยิงอะไรพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาแก้แล้วทีเนี้ยก็ทางอิ่มก็ไม่ได้พอใจอะค่ะก็เลยทำเรื่องไปที่สอบเชียงใหม่ครับค่ะเพื่อแจ้งว่าความต้องการเชียร์อะไรยังไงก็คือเริ่มติดต่อสอบตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเลยค่ะประมาณช่วงพฤษภาแหละแล้วทีเนี้ยก็มีการได้คุยกันกับโครงการหมายถึงว่านัดประชุมหารือร่วมกันก็ประมาณต้นเดือนมิถุนายนแต่ทีเนี้ยเหมือนเขาอะโครงการอะเขาก็ไม่ได้แบบตอบในสิ่งที่ต้องการนะคะเขาก็ตอบอะไรก็ไม่รู้ก็คือมันไม่ได้แบบแก้ปัญหาได้อะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันทางสอบเองเขาก็ทำงานแบบนะเขาก็ตามอ่ะปัญหาหนึ่งก็คือตัวโครงการเองอ่ะเขาค่อนข้างเปลี่ยนพนักงานบ่อยงานมันก็ไม่ต่อเนื่องกันแล้วแล้วก็สองคนที่ควรจะติดต่อได้ก็ติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลายเป็นว่าเรื่องมันก็คาราคาซังเหมือนเขาก็พยายามจะแบบให้มันจบปัญหาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบก็มีการคุยกันหลายครั้งว่าหรือสิ่งที่ตอบมากับสิ่งที่ต้องการอ่ะมันยังไม่ใช่โจทย์เดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ยควรจะคุยกันให้รู้เรื่องทุกวันนี้ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะผมเนี่ยนะเข้าใจเลยคนซื้อบ้านนะครับอย่างน้อยเนี่ยขอให้มันได้อยู่อย่างปลอดภัยสงบสุขไม่ว่าจะแดดร้อนลมแรงฝนตกอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้คุ้มฟ้าคุ้มฝนแต่นี่คือฝนตกมาทีน้ำท่วมไม่ได้ท่วมคือนอกบ้านท่วมไม่ท่วมไม่รู้แต่คือไอ้ท่วมนี่คือปัญหาที่เจออยู่คือคุณอิ่มเนี่ยมันท่วมในบ้านถูกไหมฮะใช่แล้วตอนนะวันที่ท่วมอ่ะแบบของมันก็เข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยของมันก็เสียหายใช่วันนั้นเนี่ยที่น้ำรั่วแล้วท่วมเข้าไปในบ้านเนี่ยมันอะไรเสียหายบ้างมากน้อยขนาดไหนครับคุณอิ่มครับมันลงทางไฟทางอะไรหมดเลยอะค่ะมันก็เอาจริงทุกวันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบไฟที่บ้านกล้าใช้หรืออะไรนะหลังจากเหตุการณ์นั้นเอาจริงๆก็ยังไม่ได้เข้าบ้านไปแต่ว่าได้ทำการสอบถามเขาไปแล้วว่าเรื่องไฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเช็คให้หรือยังตอนแรกที่เรื่องมันยังไม่ไปถึงสอบเขาก็ยืนยันว่าโอเคทำแล้วแต่ว่าสุดท้ายอะพอเรื่องมันถึงสอบจริงๆก็เลยทำให้ได้รู้ว่าจริงๆเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรโอ้ตายแล้วบริษัทเอกชนทำโครงการบ้านจัดสรรมูลค่าตั้ง3ล้านแพงสุดขายตั้ง 20-30 ล้านนี่คือแต่เกิดปัญหานี้แล้วเกิดแล้วก็ไม่แก้ให้อย่างถูกต้องชัดเจนว่าอย่างนั้นผมเคยเจอโครงการลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับเคยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลาก็เป็นหมู่บ้านที่มีการสร้างกันเป็นร้อยหลังคาเรือนเลยแล้วก็มาเปิดขายเชื่อไหมคุณผู้ฟังหลังคาเนี่ยน้ำรั่วนะครับเหล็กโครงหลังคาก็ทากันสนิมไม่ดีครับสนิมขึ้นเต็มโครงหลังคาไปหมดเลยผมปีนขึ้นไปดูนะกับพี่ช่างภาพอ่ะเพราะเราต้องไปดูจริงๆไปถ่ายจริงๆอ่ะพอมองลงมาที่ตรงที่เราเหยียบฝ้าโอ้โหบวมน้ำแบบแล้วก็ระบบไฟอะไรต่างๆเนี่ยคือเกิดการช็อตเพราะว่าน้ำมันรั่วซึมเข้าไปตามข้อต่อสายไฟหรือเบรกเกอร์มีบ้านหลังนึงอ่ะที่ฝ้าเนี่ยมันบวมน้ำจนอยู่ดีๆนะเขานั่งทำกับข้าวนั่งดูทีวีอยู่ตรงห้องโถงนะครับชั้นล่างมันพังลงมาเลยอ่ะนะครับแล้วตอนที่ผมไปดูเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มันไม่มีฝ้าของคุณอิ่มนี่คือหนักหนาสาหัสขนาดนั้นเลยไหมมันยังไม่ถึงกับฝ้าถล่มค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแบบบ้านมันเพิ่งสร้างด้วยนะเพิ่งจะฝนแรกลงมันก็เดือนเดียวเองใช่ก็แต่ว่าในอนาคตถ้าเขายังแบบไม่ได้แก้ปัญหามันก็อาจจะเกิดแบบนั้นขึ้นได้ครับเพราะว่าเนี่ยผมฟังข้อมูลของคุณอิ่มนะโครงการที่สันกำแพงเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหเหมือนกับที่สงขลาที่ผมไปเจอเลยสงขลานี่คือเจอมาหลายฝนครับแล้วมันก็จะอมน้ำอยู่งั้นเรื่อยๆเชื่อไหมคุณผู้ฟังคุณอิ่มนะฝ้าไอตัวเชื้อราเนี่ยเกาะเต็มไปหมดเลยครับที่ผมเดินเข้าไปดูอะแล้วถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าโครงการของคุณอิ่มก็อาจจะประสบปัญหาเดียวกันหน่วยงานที่เราไปร้องคือสอบนี่หมายถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคถูกต้องไหมครับใช่แล้วค่ะได้พูดคุยกับสอบไหมครับว่าเอ๊ะเราจะเดินกันยังไงต่อในเรื่องเนี้ยก็มีการพูดคุยก็จริงๆเจ้าหน้าที่ทางสอบอที่เขารับผิดชอบเขาค่อนข้างแอคทีฟอะค่ะก็เขาก็พยายามติดตามหรืออะไรให้ตลอดแต่ก็อย่างที่แจ้งไปว่าคนที่ประสานงานของโครงการเขาพยายามหลบเลี่ยงอะค่ะทางสอบอก็ค่อนข้างเหนื่อยใจเหมือนกันที่ล่าช้าแต่ว่าเขาก็แจ้งให้ทางผู้รองรับทราบแหละว่าเขายังไงเขาก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนก็คงต้องตามไปเรื่อยๆพอตามปุ๊บมันคุยกันไม่รู้เรื่องอีกอะไรยังไงเดี๋ยวก็เป็นลักษณะของการปรึกษาทนายต่อไปอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างก็รอตามขั้นตอนค่ะ
เพราะว่าคือจริงๆเนี่ยเราทำงานนะไทย PBS ทำงานร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคหลายเคสหลายกรณีนะครับพี่ๆที่เป็นเขาเรียกว่าคนคอยรับเรื่องแล้วคอยดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้กับผู้ร้องนี่คือแต่ละท่านนี่มีประสบการณ์โชคโชนแล้วก็แบบแอคทีฟมากในการทำงานอนาคตถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วบริษัทไม่รับผิดชอบนี่คือสอบเขามีทนายความฟ้องให้ด้วยนะฟ้องให้ฟรีด้วยของเรามีลูกบ้านเยอะไหมครับในโครงการครับก็จริงๆเขายังขายได้ไม่ถึง 50% มันก็เลยทำให้แบบยังไม่ได้ตั้งมิติแต่ว่าทีนี้ลูกบ้านท่านอื่นๆนะคะแบบพอถึงเรื่องที่จะต้องแบบฟ้องร้องกันจริงๆหรือแบบมันก็มีคนร่วมมาฟ้องร้องกับอีกจำนวนหนึ่งแต่ทีเนี้ยพอถึงขั้นต่อไปที่วันนี้ชวนเขาแล้วว่าแบบโอเคเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องนะแบบจะไปกันต่อไหมก็เข้าใจเขาอะค่ะด้วยความที่แบบพอดูเรื่องมันแบบเริ่มยิ่งใหญ่แต่กันใหญ่และทุกคนก็จะแบบเอาไม่เป็นลายไม่เป็นลายอะไรเงี้ยด้วยความที่อันนี้เข้าใจว่าแบบคนเชียงใหม่เป็นคนแบบอบอ้อมอารีอะไรอย่างเงี้ย ทำให้เขายังดำเนินโครงการต่อมาได้ถึงณปัจจุบันนะคะด้วยความแบบลูกบ้านใจดีอ่ะผมสอบถามนิดนึงนะก่อนหน้านี้อันนี้ได้ข้อมูลมาก็เขาก็ทำอย่างเงี้ยอ๋อเหรอมีปัญหาเหมือนกันใช่อุ้ยตายแล้วคุณอิ่มครับอย่างนี้ตอนที่เกิดความเสียหายเช่นน้ำรั่วหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เสียหายข้าวของเสียหายเราได้เก็บบันทึกข้อมูลและรูปภาพไว้ไหมฮะเก็บไว้หมดค่ะโอเคดีมากดีมากครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการดำเนินการคือทางบริษัทตอนนี้ยังไม่ชัดเจนถูกไหมฮะถูกต้องค่ะถ้าเป็นไปได้ความต้องการของเราคืออยากให้เขาดำเนินการอย่างไรเชิญเลยฮะถ้าเป็นไปได้อยากให้เขาดำเนินการอย่างไรก็ถ้ามันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆก็บอกเขาไปแล้วว่าอันเนี้ยโครงการแก้เองได้ก็เข้ามาแก้เช่นแบบสนิมขึ้นตามรั้วมันเปิดไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็จะแก้เองได้ก็เข้ามาแก้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่ต้องการก็คือให้เขาระบุมาให้ชัดเจนว่าจะแก้ภายในวันไหนเมื่อไหร่แล้วถ้าไม่แก้ตามนั้นจะทำยังจะให้ทำยังไงต่อซึ่งเรื่องแค่เนี้ยเขาก็หยิกยักอะค่ะแบบก็ไม่ได้ตอบมาสักทีว่าจะแก้เมื่อไหร่ทำอย่างไรเหตุผลที่จะต้องกดดันเขาขนาดนี้เพราะว่ามันก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเขาไม่เคยทำตามสัญญาไฟอยู่แล้วอ่ะแล้วทีนี้ส่วนที่คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่พวกหน้ากรอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียมหรือว่าตัวหลังคาที่เป็นเมทัลชีทเองอะไรเงี้ยจริงๆได้บอกเขาไปแล้วว่าไม่ได้อยากให้แก้โดยการแบบมายิงหรือมาดัดกรอบอะไรเงี้ยอยากให้เปลี่ยนเป็นแบบกรอบที่มันกันน้ำจริงๆครับแต่เขาอันนี้เขายืนยันที่ตรงนี้ค่ะแสดงว่าถ้าเกิดคุณซ่อมได้ซ่อมให้หน่อยซ่อมให้มันดีเอาให้มันจบแต่ถ้าคุณซ่อมไม่ได้เดี๋ยวฉันหาช่างมาซ่อมแล้วคุณก็รับผิดชอบค่าช่างให้ฉันละกันถูกต้องค่ะได้ข่าวว่ามีลูกค้าที่วางมัดจำไว้อาจจะด้วยเปลี่ยนใจด้วยสาเหตุใดก็ตามหรืออาจจะรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเลยเปลี่ยนใจไม่เอาเลยไม่กล้าซื้อบ้านแล้วขอคืนเงินมัดจำเขาก็ไม่คืนเหรอครับคุณนิ่มครับใช่อันนี้มันเกิดหลายเคสด้วยแต่ว่าเป็นแบบมันจะมีเคสนึงที่เขาแบบเขาโอเคที่จะให้มาเล่าเลยนะก็จะเป็นลักษณะว่าขอคืนน่าจะเป็นจำนวนเงินประมาณ800,000 บาทมั้งคะโอ้โหเยอะนะเขาไม่คืนแล้วเขาก็อ้างว่าคืนได้แค่200,000ส่วนอีก600,000มันเป็นค่าปรับแบบของโครงการแต่ว่ามันไม่ยอมอยู่แล้วเนาะที่จะแบบเงิน800,000จะคืนฉันแค่200,000แต่แค่200,000เองก็ยังไม่คืนเลยโอ้ตายแล้วเดือดร้อนเรื่องเงินหรือยังไงนะบริษัทเนี่ยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเจอใช่ค่ะถ้าตามหลักความเป็นจริงก็ใช่เจอปัญหาโควิดมาหรือเปล่าก็เลยแบบกลายเป็นลดเกรดลดคุณภาพวัสดุหรือเปล่าก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นก็น่าสนใจน่าตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันคุณอิ่มครับหลังจากนี้จะมีการประชุมหรือนัดพูดคุยอะไรกันไหมครับในการขยับที่เป็นสาระสำคัญในช่วงนี้ก็จริงๆแจ้งทางสอบไปแล้วว่าอยากจะนัดคุยกันให้มันจริงจังแล้วให้เขาเอาผู้ที่แบบตัดสินใจได้เข้ามาประชุมด้วยเพราะว่าสอบเขาก็ค่อนข้างเปิดแบบมันมีการประชุมออนไลน์ได้อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกเขาก็ไม่ได้ให้ใครเข้ามาประชุมหรือว่าอะไรยังไงอะคะทุกวันนี้มันก็เป็นลักษณะแบบตามกันไปเรื่อยคือไม่แน่ใจว่านอกเหนือจากคุณอิ่มนี่คือมีลูกบ้านท่านไหนที่พร้อมที่จะออกมาพูดหรือออกมาเรียกร้องต่อหน่วยงานด้วยไหมฮะมีเยอะไหมก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่เป็นลักษณะที่เขาจะคืนบ้านแต่ไม่ได้เงินคืนอ๋อครับเรื่องนี้ครับแจ้งเข้ามาที่ทีมรับเรื่องร้องเรียนของสถานีประชาชนไทย PBS นะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการแอสไซน์ประเด็นนะครับลงมาที่ผู้สื่อข่าวผมก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับแล้วเขาต้องเจออีกกี่ฝนเนี่ยท่วมอีกกี่ครั้งอะ
นะครับหลายๆครั้งเนี่ยลูกบ้านก็มักจะไม่กล้าที่จะขยับออกมาร้องเรียนหรือว่าเรียกร้องกับทางบริษัทผู้รับเหมาเพราะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาอาจจะมีกำลังที่มากกว่าเขาเป็นบริษัทไงฮะทำโครงการระดับร้อยล้านพันล้านได้นี่คือเขาต้องมีกำลังพอสมควรอาจจะแบบเดี๋ยวจะโดนแจ้งความกลับไหมจะโดนฟ้องกลับไหมอะไรเงี้ยแทนที่จะได้เรียกร้องค่าเสียหายจากเขาที่เขาจะต้องมาชดเชยชดใช้เรากลายเป็นว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเจอคดีโดนเขาแจ้งความกลับอีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คุณอิ่มก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าผู้เดือดร้อนที่เอาจริงนะเราต้องมีความกล้าหาญนะครับกล้าที่จะออกมาพูดกล้าที่จะออกมาเรียกร้องไม่ใช่ปล่อยให้เพื่อนเดินไปก่อนเธอถ้าเธอไม่ตายเดินไปแล้วรอดนะครับเดี๋ยวฉันเดินตามได้ผลแล้วเดี๋ยวฉันเดินตามอย่างเงี้ยไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะถ้าเจอปัญหาเนี่ยเดือดร้อนด้วยกันเดือดร้อนลักษณะเดียวกันคุณต้องไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อให้มันเกิดพลังและเห็นถึงภาพรวมความเสียหายว่ามันไม่ใช่บ้านแค่หลังเดียวนะครับในโครงการที่เป็นปัญหาแบบนี้ถ้ามันมี20มี30มี50หลังคุณต้องควรที่จะออกมาแสดงพลังครับว่าเฮ้ยนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมัน30มัน 50% ในโครงการนะที่มันเกิดปัญหาฉะนั้นมันจะได้เห็นด้วยว่าบริษัทเนี่ยมีความรอบคอบหรือมันทำงานกันแบบชุ่ยๆอันนี้จะได้เห็นชัดกันไปเลยนะครับประมาณนั้นไหมครับคุณนิ่มครับก็ประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการติดตามเรื่องนะครับไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ามีแผนมีแนวทางอย่างไรต่อนะครับแล้วก็ทันไทย PBS เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการประสานไปยังบริษัทคู่กรณีเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรนี้ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมขึ้นไปเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยกับทางบริษัทดูนะคุณอิ่มนะขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวผมมีแผนกำลังจะขึ้นไปเชียงใหม่แถวเชียงรายอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปติดตามเรื่องลองไปถามดูหน่อยซิว่าบริษัทเขาลดเกรดวัสดุทำงานแบบช่วยๆจนเกิดปัญหาจริงหรือไม่นะครับหรือว่าพยายามแล้วแต่มันสุดวิสัยอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันนะครับผมขอบคุณคุณอิ่มนะครับที่มาสะท้อนเรื่องราวแล้วเดี๋ยวเราตามเรื่องกันนะขอบคุณค่ะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะครับคุณผู้ฟังครับเห็นไหมครับโอ้โหซื้อบ้านนะครับบ้านคือสวรรค์คือวิมานของเราเราเสียเงินเป็นล้านนะครับกว่าจะเก็บเงินกว่าจะทำงานมาได้นะครับโอ้โหซื้อบ้านมาทีก็อยากจะให้มันคุ้มฟ้าคุ้มฝนอยู่อย่างปลอดภัยนะครับกลายเป็นว่าอยู่แล้วต้องมานั่งตากแดดตากฝนอยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยมันเจ็บใจจริงๆนะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันครับว่าบ้านตรงนี้นะครับจะมีทางแก้ได้อย่างเร็วที่สุดได้อย่างไรเพราะอย่างที่ผมเรียนนะถ้าปล่อยให้ยืดเยื้อเรื้อรังนะคุณผู้ฟังน้ำรั่วเนี่ยน้ำคือสิ่งที่ซอกซอนไปได้ทุกมุมบ้านหลังคามันรั่วลงมามันไม่ได้แค่เปียกหรอกครับมันจะไปที่ฝ้าครับมันจะไปที่เหล็กครับมันจะไปที่ผนังปูนนะครับมันจะเกิดการเป็นสนิมเกิดการกระเทาะเกิดการร่อนนะครับฟางต่างก็จะบวมเป็นเชื้อรานะครับไปอยู่ในนั้นแล้วก็เราต้องสูดอากาศดมอากาศตรงนั้นทุกวันก็อาจจะทำให้สุขภาพเราไม่ดีนะครับอันตรายที่สุดคือระบบไฟนะครับถ้าเกิดน้ำมันไหลลงไปนะครับที่ระบบไฟไม่ว่าจะตามสายไฟตามปลั๊กตามสวิตช์ตามเบรกเกอร์ต่างๆตรงนี้มันจะปลอดภัยหรือไม่นะครับนี่คือเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าท่อสายไฟส่วนใหญ่มันซ่อนอยู่ในผนังใช่ไหมคุณผู้ฟังการจะไปเปลี่ยนไปรื้อเนี่ยผมบอกตรงๆนะขนาดช่างไฟบางครั้งเจอแปรนที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยยังปวดหัวเลยนะครับแล้วเราคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยอันนี้บอกเลยครับแทบไม่มีทางจะจัดการปัญหานี้เองได้เลยนะครับต้องใช้เงินใช้ทองจ้างช่างมารื้อมาเปลี่ยนมาแก้อีกเยอะเลยเป็นกำลังใจนะครับให้ลูกบ้านจัดสรรในโครงการนี้ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากันครับว่าปัญหานี้จะมีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างประเด็นถัดมาครับคุณผู้ฟังเคยไหมครับไปเดินห้างสรรพสินค้าครับเจอกลุ่มคนอาจจะเป็นน้องๆทีมเซลล์หรือว่าทีมขายนะครับทีมการตลาดหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ปรึกษาด้านความงามหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาชวนมาคุณพี่คะลองทาครีมหน่อยไหมคะลองล้างหน้าลองมาร์กหน้าหน่อยไหมคะเนี่ยผลิตภัณฑ์เราโอ้โหดีมีคุณภาพนะครับหน้าหย่อนหย่อนหน้าเป็นรอยพับรอยย่นนี่เดี๋ยวกลับมาตึงเลยนะครับมีคุณลุงท่านหนึ่งครับอายุ69ปีคุณผู้ฟังจำอายุของคุณลุงท่านนี้ไว้นะครับอายุ69ปีไปเดินห้างนะครับในกรุงเทพนี่แหละช่วงกลางเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเดินผ่านไปยังช็อปของผลิตภัณฑ์ขายครีมขายความเสริมความงามนี่นะครับถูกพนักงานชวนซื้อของครับเสียเงินไปเท่าไหร่รู้ไหมครับ 200,000 กว่าบาทคุณผู้ฟังโอ้โหตกใจเลยครับกลับไปบ้านในทางครอบครัวบอกโอ้พ่อไปซื้ออะไรมานะครับตั้ง 200,000 กว่าคุณลุงก็ให้ข้อมูลในลักษณะว่าตกกระไดพลอยโจรถูกชักจูงถูกพาไปคุยในมุมลับไม่แน่ใจว่านี่เป็นการบังคับซื้อหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามีสายของลูกสาวของคุณลุงนะครับแต่เรื่องนี้ผมบอกเลยว่ามีการร้องเรียนไปยังสคบแล้วมีการติดต่อไปยังช็อปแล้วนะครับ
ทางครอบครัวพอรู้ปัญหาปุ๊บเนี่ยได้มีการติดต่อขอคืนสินค้าภายใน7วันนะครับแต่ทางบริษัทบอกว่าทางช็อปก่อนทางช็อปบอกว่าอ๋อตรงนี้ไม่มีอำนาจการตัดสินใจขายแล้วได้รับเงินแล้วถ้าลูกค้าเกิดปัญหาต้องไปคืนหรือไปติดต่อเจรจากับทางบริษัทพอเขาไปติดต่อบริษัทบริษัทบอกว่าไม่มีนโยบายคืนเงินเอ้าซะอย่างนั้นแล้ว 200,000 นี้จะทำอย่างไรเงินไม่ใช่น้อยๆนะคุณผู้ฟังปัญหาก็คือว่าถ้ามันเป็นการซื้อด้วยความสมัครใจมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่โอเคผู้ซื้อได้สินค้าผู้ขายได้เงินได้ผลกำไรนะครับแต่ตรงเนี้ยครอบครัวเขาสงสัยครับเพราะว่าเขาเห็นภาพวงจรปิดมันมีการพาคุณลุงเนี่ยเดินไปคุยในมุมลับเดินไปคุยในมุมอับในจุดที่มันลับตาคนถ้าขายของกันอย่างโปร่งใสจริงๆทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับแล้วชายวัย69ปีมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปซื้อครีมหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามเสริมความหล่อตั้งมูลค่าตั้ง 200,000 กว่าบาทนะครับอายุคุณพ่อก็ปูนนี้แล้วนี่เป็นคำถามของทางครอบครัวเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกสาวนะครับคุณซูครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณซูครับเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยโอเคคุณลุงเขาเดินไปในห้างแล้วก็มีคนมาแนะนำสินค้าแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วก็มีการจ่ายเงินกันก็ดีลนี้ก็เป็นการซื้อขายปกติแล้วมันผิดสังเกตหรือมันน่าสงสัยยังไงครับคือตอนที่คุณพ่อไปเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปซื้อของหรือสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยไปทำธุระในห้างนะคะซึ่งพอเดินเข้าห้างไปเขาก็ตั้งเป็นบูธอยู่เขาก็เหมือนชักชวนคุณพ่อเข้าไปทดลองผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาพาที่มือให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชักจูงให้ซื้อสินค้าซึ่งคุณพ่อก็คุยอยู่สักพักหนึ่งคุณพ่อก็โอเคเหมือนกับแกช่วยซื้อค่ะโดยที่แกก็ไม่รู้หรอกว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะมันช่วยอะไรยังไงแกก็ช่วยซื้อไปในราคา 1,800 บาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางเซลล์อะค่ะเขาก็แจ้งว่าซื้อสินค้าแล้วเป็นลูกค้าของเราก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการรับบริการนวดหน้าฟรีอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าให้ลงไปรับบริการที่ชั้น2แล้วก็เดี๋ยวลงไปเอาใบเสร็จที่ชั้น2ด้วยซึ่งพนักงานก็คือเก็บใบเสร็จต่อเก็บบัตรเครดิตของคุณพ่อไว้อ่ะค่ะแล้วคุณพ่อก็เลยตามลงไปที่ชั้น2ซึ่งทีแรกพนักงานก็บอกว่าใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงคุณพ่อก็โอเคถ้าไม่เกิน1ชั่วโมงได้พอหลังจากที่เข้าไปแล้วกำลังแบบนอนนวดหน้าอยู่อะค่ะทางพนักงานแล้วก็มีเซลล์อีก2คนก็คือรวมทั้งหมด3คนนะคะเดินเข้าเดินออกห้องแล้วก็บอกว่ามีการเดี๋ยวขอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะลงครีมตัวนี้ให้นะคะอะไรเงี้ยอันนี้คือเท่าที่คุณพ่อจำความได้นะคะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าณตอนนั้นอ่ะแกก็เหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นพอพนักงานพูดว่าตัวนี้แกไม่รู้แกก็โอเคนอนไปอย่างเงี้ยค่ะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเสร็จพนักงานก็คือไม่รู้คุยกันยังไงแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเข้าใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาไปแล้วเราต้องจ่ายเงินก็เลยเหมือนขอเรียกเก็บค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มอะค่ะทีแรกก็เรียกเก็บไปอีกประมาณ60,000กว่าบาทก็ให้คุณพ่อรูดไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมันมีตัวม้าทองคำซึ่งก็สุดท้ายแล้วก็คือให้คุณพ่อชำระค่าม้าทองคำไปด้วยอีก149,000บาทนะคะ oh, รวมทั้งหมดยอดก็212,000กว่าบาทคือ60,000เนี่ยเป็นค่าครีมใช่ค่ะแล้ว104เนี่ยคือเป็นค่าม้าทองคำก็คือเป็นการบริการที่จะต้องมาใช้บริการหลังจากนั้นเหรอครับหรือว่าเป็นในตัวม้าที่เรากลับมาทำที่บ้านใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่คุณพ่อชำระเงินไปเรียบร้อยแล้วพนักงานก็ยังไม่ได้ให้สินค้ากลับมานะคะโดยแบบอ้างว่าเหมือนสินค้ายังไม่มีเดี๋ยวพนักงานจะเอาตามไปให้ที่หลังอ๋อก็คือตัวมาร์ค 100,000 กว่าบาทเนี่ยไม่ได้ของค่ะมันสักกี่ชิ้นกันเชียวครับเนี่ยโอ้โหตั้ง 104,000 แค่เป็นมาร์ค12แผ่นนะคะ12แผ่น 104,000 แล้วครับใช่โอ้ my god คือเอาจริงๆนะคุณซูคุณผู้ฟังครับผมเคยเห็นราคาคอสเนี่ยที่เวลาเขาไปนวดหรือไปพอกหน้ากันนะตามคลินิกชั้นนำเนี่ยนะมาสทองคำนี่คือเต็มหน้าเลยนะก็ราคายังไม่ถึงขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วคือคุณพ่อไม่มีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความรู้ในเรื่องของคอสเลยว่าปกติแล้วจะต้องราคาเท่าไหร่ครีมจะต้องราคาเท่าไหร่คุณพ่อไม่ทราบอะไรเลยแล้วก็คุณพ่อทราบอย่างเดียวว่าใช้เวลาอยู่ในร้านนานมากประมาณ3ชั่วโมงแล้วคุณณตอนนั้นคุณพ่ออยากออกจากร้านและมีการปฏิเสธไปแล้วแต่ทางแบบพนักงานก็ยังพยายาม
พยายามขายพยายามกดดันคุณพ่อถึงแบบ3ประมาณ 3-4 คนนะคะพนักงานวันนั้นที่คุณพ่อไปเดินนี่คือห้างย่านพระราม9นี่คือไปเดินคนเดียวเหรอครับหรือไปกับใครไปคนเดียวค่ะโอ้แสดงว่าก็คือท่านก็อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนก็มารุมเราคือช่วยซื้อไปแล้ว 1,800 นะยังมีพาไปที่ช็อปอีกใช่ค่ะโอ้เหรอฮะแล้วอย่างนี้พอกลับเหมือนกับว่าครับค่ะเหมือนเป็นทริคของเขาอะค่ะที่ว่าให้ซื้อสินค้าราคา 1,800 บาทก่อนเพื่อที่ว่าจะได้พาลงไปที่ร้านแล้วก็จะได้เหมือนเช็คลูกค้าว่าบัตรเครดิตน่าจะสามารถที่จะรูดได้แค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะคือมีวิธีการในการเช็คแหละว่าวงเงินประมาณไหนลูกค้ามีกำลังไหมจะได้เสนอของที่มันแบบว่าตามกำลังที่เขาพอจะไหวว่าอย่างนั้นใช่ค่ะคุณซูกลับมาคุณพ่อเล่าให้ฟังนี่คือตกใจไหมครับเนี่ยตกใจมากค่ะเหรอเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนค่ะแล้วเราทำยังไงครับเพราะส่วน ตัวเองก็เข้าแบบเหมือนซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วก็มีการเข้าคอร์สอะไรพวกนี้อยู่แต่ว่าไม่เคยเจอแบบนี้เลยไม่เคยเจอขนาดนี้เลยค่ะครับเราติดต่อไปยังช็อปหรือทางบริษัทแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับคุณซูครับค่ะหลังจากนั้นก็ซูก็เข้าไปที่ร้านเลยทางร้านเนี่ยก็ปฏิเสธมาว่าสินค้าที่คุณพ่อซื้อเป็นสินค้าราคาพิเศษซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณีนอกจากว่าจะแพ้ส่วนผสมในนี้แล้วก็มีเอกสาร มีใบรับรองแพทย์มีการตรวจว่าแพ้เหมือนเป็นส่วนประกอบตัวไหนในผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวนะจะสามารถคืนในส่วนของตัวนั้นได้ตัวแมสทองคำนี่คือ12แผ่นราคา14,000นี่คือราคาพิเศษแล้วราคาโปรแล้วเหรอครับเนี่ยเท่าที่เขาแจ้งเขาบอกว่าใช่เป็นราคาพิเศษค่ะราคาปกติประมาณ400,000ค่ะแล้วก็ไม่คืนเงินนี่คือเราติดต่อทางบริษัทเขายืนยันมาว่าอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะมีการส่งเอกสารไปทางบริษัททางบริษัทก็ยืนยันมาว่าไม่คืนเงินแต่ว่าจะมอบแบบทรีทเมนต์ให้2ครั้งมูลค่า 30,000 บาทให้ หรือถ้าจะคืนก็คือเขาคืนให้แค่ 5% ค่ะ 5% จาก 200,000 5% ของจาก 200,000 ใช่ค่ะ 10,000 เดียวสินค้ายังไม่มีการแกะใช้เลยนะคะก็คือตอนนี้เขาส่งมาก็คือยังไม่ครบด้วยส่งอ้าวยังส่งของไม่ครบอีกเหรอครับใช่ค่ะคุณซูได้มีการติดต่อหน่วยงานหรือว่าได้พูดคุยกับทนายความเรื่องนี้บ้างหรือยังครับมีติดต่อทางสคบไปอย่างเดียวครับแจ้งเรื่องไปแล้วเนาะทางสคบมีความคืบหน้าหรือติดต่อมาหรือยังครับยังไม่มีค่ะสคบก็คือให้รอก่อนสคบส่วนกลางไหมครับแจ้งว่าให้รอ30 วันใช่ค่ะอย่างนี้คุณซูครับเผื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมนะครับเรามีหลากหลายหน่วยงานที่จะช่วยรับเรื่องแล้วก็ซัพพอร์ตได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมช่วยตามเรื่องอีกทางหนึ่งแต่อยากจะให้คุณซูหรือคุณพ่อยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานเหล่านี้ด้วยก่อนนะครับมีหลายหน่วยงานมีหลายเวทีที่เราจะสามารถเจรจาจัดการปัญหาได้นะครับคุณซูมีกระดาษปากกาพร้อมจดไหมค่ะโอเคติดต่อไปที่นี่นะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับค่ะอยู่ที่เบอร์02-239ค่ะ02-239ค่ะ18391839ค่ะครับอันนี้คือสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับสคบนี่แหละครับแต่ว่ามีหลายๆเคสที่แจ้งไปที่เขาแล้วก็มีการแจ้งกลับมาว่าทางสอบคือสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยคือตัวย่อสอบนะครับสเสืออ่างบใบไม้นะครับก็มีการติดต่อกลับมาเร็วอยู่พอสมควรแล้วเขาก็ช่วยเจรจาให้นะครับถ้าเกิดว่าเจรจาไม่จบเขามีการจัดหาทนายความฟ้องคดีแทนให้ด้วยนะครับนะครับยังไงทางคุณซูหรือคุณพ่อนะครับถ้าเกิดคุณซูจะเป็นผู้ไปแจ้งเรื่องนะครับก็ให้คุณพ่อมอบหน้าให้หน่อยละกันหรือโทรไปถามเขาก่อนก็ได้ครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแจ้งเรื่องไว้ที่เขาก่อนใช่ค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวไทย PBS เป็นกำลังเสริมติดตามเรื่องไปอีกทีนึงแล้วก็จะไปติดต่อกับทางบริษัทด้วยว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นอย่างไรโอ้โหส่วนผสมมันใส่อะไรเข้าไปครับเนี่ยนะครับแผ่นละ10,000 กว่า 20,000เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องดูกันคุณซูรู้สึกว่ามันอย่างนี้มันโอเคไหมครับกับการที่คือคิดว่าทางห้างปล่อยเกินไปไหมหรือว่ายังไงใช่ค่ะคือคิดว่าทางห้างเนี่ยควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอะค่ะไม่ควรจะมีแบบในการแบบการขายลักษณะแบบนี้อะค่ะเกิดขึ้นที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนโดนคุกคามเหมือนโดนกดดันแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจในการที่คุณพ่อจะไปเดินห้างคนเดียวอีกอะค่ะโอ้นะเพราะว่าคือเอาจริง
ผมทุกวันนี้ผมก็กังวลนะกับการที่จะต้องเดินผ่านฝ่าด่านพนักงานขายที่เป็นลักษณะแบบนี้คือบางคนเขาอาจจะดีนะครับขายของดีในราคาที่เหมาะสมแล้วไม่ได้มาบังคับหรือเขาเรียกว่าชักจูงกันมากเกินไปนะครับแต่บางครั้งอันนี้ผมก็บอกตามตรงว่าผมก็โดนตื้อหนักเหมือนกันนะนี่ขนาดผมไม่ใช่คนแบบว่าดูแลผิวอะไรมากมายนะโอ้โหอะไรกับผมครับเนี่ยอะไรเงี้ยคุณซูเคยเดินไปห้างแล้วเจอลักษณะแบบนี้ด้วยไหมฮะจริงๆในเรื่องของพนักงานเนี่ยมาขายอะค่ะครับก็เคยเจอค่ะแต่ปกติแล้วก็คือเราไม่สนใจหรือปฏิเสธไปเขาก็จะไม่ได้พยายามที่จะชักจูงอะไรเรามากแบบที่คุณพ่อโดนนะคะหรือการที่เอาผลิตภัณฑ์มาให้ทดลองมาป้ายที่มือโดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยอายุเยอะด้วยแล้วแกก็มีเรื่องของโรคประจำตัวแล้วส่วนผสมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ทราบว่าส่วนผสมมันคืออะไรแล้วสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเนี่ยมันปลอดภัยกับสุขภาพหรือเปล่าด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่กังวลนะคะด้วยความที่คุณพ่ออาจจะเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นปฏิเสธคนไม่เก่งด้วยไหมครับหรือว่าอาจจะแบบใช่ค่ะคุณพ่อเนี่ยลักษณะท่านจะคือจะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะเนี่ยคุณผู้ฟังอันเนี้ยลักษณะใจดีอะค่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคนที่เขาขายของเขาดีๆก็มีแต่ลักษณะแบบนี้แล้วเกิดปัญหาก็มีเหมือนกันอันนี้เรายังต้องพิสูจน์นะครับว่ากระบวนการขายของเขาเนี่ยมันถูกต้องมันเป็นการลักษณะกึ่งบังคับหรือชักจูงมากเกินไปหรือเปล่ายัดเยียดให้กับลูกค้าจ่ายเงินมากเกินไปหรือไม่นะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยทางไทย PBS เราทีมข่าวเราจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทางบริษัทด้วยก็คุณซูจะไม่ได้เดินคนเดียวอยู่แล้วแน่นอนนะครับยังไงต้องมีการติดตามความคืบหน้าและติดต่อคู่กรณีให้การพูดคุยอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณซูแอดไลน์ผมจากเบอร์โทรมือถือผมได้เลยนะครับเป็นไลน์ส่วนตัวนะครับถ้ามีนัดหมายพูดคุยหรืออัปเดตความคืบหน้าอะไรเนี่ยนะแจ้งมาได้เลยถ้าผมสะดวกผมไปทำข่าวเองตอนนี้เรามีทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายด้วยที่จะมาคอยดูความเรียบร้อยตรงนี้ให้คุณผู้ฟังล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หรือไม่เคยไหมครับที่จะไม่ปฏิเสธเขาจนนำไปสู่การเสียเงินเสียทองทั้งที่เราไม่ได้อยากใช้สินค้าหรืออยากซื้อบริการของเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณเต็มใจที่จะซื้อที่จะจ่ายเพื่อแลกกับของที่จะได้มาหรือคุณรู้สึกว่าคุณถูกบังคับแต่จ่ายไปแล้วฟาดเคาะไปปล่อยมันผ่านไปคุณคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหรือใครเคยเจอปัญหาแบบนี้แจ้งเข้ามาที่รายการหน่อยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้ติดตามเรื่องพร้อมกันทีเดียววันนี้ขอบคุณคุณซูนะครับที่มาสะท้อนข้อมูลเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับโอ้โหเดินห้างนะครับปฏิเสธไม่เป็นนะครับช่วยเขาซื้อ 1,800 นะครับสุดท้ายเจอเขาพาไปซื้อต่อนะครับโอ้โห 200,000 กว่าคุณผู้ฟังปวดใจเหมือนกันนะครับคนเป็นลูกสาวคนเป็นครอบครัวก็คงจะงงอ่ะนะครับโอ้โหที่พ่ออายุ69จะต้องไปซื้อครีมซื้อมาสทอนคำมาทำอะไรนะครับอันนี้มันสมเหตุสมผลหรือเปล่าคุณผู้ฟังลองคิดและลองบอกกันมาหน่อยช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอัมไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพไพรพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนงีบหลับกลางวันช่วยสมองทำงานดีขึ้นจริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับค่ะคุณผู้ฟังปกติแล้วคนเรานอนหลับในช่วงเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าเด็กเล็กค่ะโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลเนี่ยคุณครูก็มักจะให้เด็กนักเรียนนอนกลางวันนะคะแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังคะมันมีบริษัทชื่อดังของโลกหลายๆบริษัทที่ให้พนักงานงีบนอนกลางวันได้เป็นเพราะอะไรแสดงว่าการงีบหลับกลางวันนี้มันจะช่วยให้สุขภาพร่างกายของพนักงานหรือของเด็กเล็กเนี่ยดีหรืออย่างไรนะคะเราต้องไปฟังงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะการงีบหลับกลางวันเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรที่แสดงผลว่ามันเป็นผลดีบ้างคะอาจารย์ครับคือเขาบอกว่าการงีบหลับบ้างเนี่ยนะมันจะเป็นการปรับปรุงการเรียนรู้ของคนทั่วไปได้เลยตั้งแต่เด็กจนถึงแก่ค่ะเช่นมีบทความวิจัยเรื่องผลของการงีบหลับในเวลากลางวันสั้นต่อประสิทธิภาพการรับรู้การทบทวนอย่างเป็นระบบตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Environmental Research and Public Health ปี2021เป็นบทความที่ทบทวนการวิจัยว่าที่งานวิจัยที่ทำมาแล้วเนี่ยได้ผลอะไรบ้างโดยสรุปเนี่ยเขาบอกว่าการงีบหลับช่วงสั้นๆ
ช่วงกลางวันเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในแง่ของความตื่นตัวทำให้เราตื่นตัวการทำงานของผู้บริหารก็ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความจำได้ดีมากหลังจากงีบหลับไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับว่าเวลาไปงีบหลับแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาทำอะไรเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยความจำเราจะดีขึ้นมากค่ะเขาแสดงเหตุผลไหมคะว่าทำไมการเรียนรู้หรือความจำถึงดีขึ้นหลังจากที่เรางีบหลับกลางวันนะคะอาจารย์เขาจะมีบทความอีกบทความนึงซึ่งบอกว่าบทบาทของการงีบหลับเพื่อการเรียนรู้ตลอดอายุไขตีพิมพ์ในวารสาร Current Sleep Medicine Report ปี2020ให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานว่ามันมีความชัดเจนที่แสดงถึงประโยชน์ของการงีบหลับต่อการเรียนรู้ต่องานที่ต้องการอาศัยความจำคืองานหลายอย่างเนี่ยมันทำด้วยความคล้ายๆกับว่าเป็นความชำนาญอัตโนมัติกับบางอย่างเนี่ยต้องมีความเข้าใจที่จะจำก่อนแล้วถึงจะมาทำงานที่เราทำแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันโดยการงีบหลับในรูปแบบต่างๆเนี่ยจะมีส่วนในการปรับปรุงการเรียนรู้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยในการทดสอบในงานทำวิจัยเนี่ยเขาให้คนเนี่ยเรียนรู้การจับคู่คำง่ายๆคือแบ่งกลุ่มคนที่ไม่หลับกับหลับเนี่ยนะปรากฏว่าคนที่นอนหลับไปแล้วเนี่ยตื่นมาเนี่ยจับคู่คำเนี่ยดีกว่าคือสามารถจะมีประสิทธิภาพในการที่จะคิดหาคำที่มาคู่กับอีกคำหนึ่งได้เก่งกว่าคนที่ไม่ได้นอนคือคนไม่ได้นอนเนี่ยสมองมาทำงานตลอดเวลานะอาจจะเพลียไปก็ได้ใช่ไหมพลังงานอาจจะต่ำลงเพราะว่าเวลาเราใช้สมองเนี่ยเราใช้พลังงานนะแต่ว่าการใช้พลังงานเนี่ยไม่ได้แรงไม่ได้มากเหมือนกับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ออกกำลังกายแต่พยายามใช้สมองมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะล้าแล้วก็เหนื่อยแต่มันเป็นการเหนื่อยแบบไม่เหมือนกับเหนื่อยออกกำลังกายอ่ะมันเป็นเหนื่อยแบบเหนื่อยสมองและอยากจะหาทางพักผ่อนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้นอนนานๆเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยจะหลับเลยหลับเองแล้วเรื่องการงีบหลับกลางวันของเด็กมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนว่าทำไมเด็กจึงควรงีบหลับกลางวันคะอาจารย์ประโยชน์ในการงีบหลับของเด็กเนี่ยนะมีบทความหนึ่งชื่อบทบาทของการงีบหลับต่อความจำและการทำงานของเด็กปฐมวัยคือเด็กเนี่ยเขาจะต้องคิดก่อนแล้วก็ถึงจะเริ่มจะทำนู่นทำนี้ได้เด็กนี่ไม่ได้ทำอะไรโดยอัตโนมัตินะก็ต้องคิดเหมือนกันนะฮะบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Advanced in Child Development and Behavior ปี2021เอางานที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยมาทบทวนดูเพื่อเห็นภาพรวมว่าการงีบหลับทำตามหลังการเรียนรู้แล้วเนี่ยจะให้ประโยชน์ในด้านความจำหมายความว่าเด็กที่เรียนหนังสือตอนเช้าแล้วเนี่ยกินข้าวแล้วถ้าได้นอนหลับสักพักหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีความจำในการสิ่งที่เขาเรียนมาผ่านมาตอนเช้านี่ดีกว่าความสนใจก็ดีและแถมอารมณ์ดีด้วยมันเป็นธรรมชาติของเด็กนะเด็กเนี่ยถ้าสังเกตไหมว่าถ้าไม่ได้นอนทั้งวันนะเย็นวันนั้นอะงอแงคือเด็กต้องการพักสมองคือสมองเขาทำงานมากยังไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาพยายามพัฒนาการสร้างระบบความจำเขานะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ให้เด็กนอนหลับเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งบ้านเราก็รู้นะจะเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยจะให้เด็กนอนหลับถึงแม้ว่าเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงเองที่บ้านเนี่ยเราก็มักจะให้เด็กนอนหลับตอนกลางวันค่ะก็แสดงว่าการนอนหลับพักผ่อนมันมีผลกับสมองซึ่งช่วยบันทึกความจำสมองบันทึกความจำได้ยังไงคะอาจารย์อันนี้ผมเพิ่งไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านนี้นะแต่พอจะเข้าใจเล็กๆน้อยๆว่าเวลาเราจำอะไรได้เนี่ยเราเห็นเราเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเราจะจำเนี่ยเราจะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นภาพเพื่อให้รำลึกถึงสิ่งนั้นค่ะเวลาผมสอนหนังสือเด็กเนี่ยปยโทปยเอกเนี่ยนะผมจะสอนให้เขานึกถึงภาพลักษณะของสิ่งที่เขาควรจะจำเช่นถ้าเราพูดถึงคอเลสเตอรอลเนี่ยให้นึกถึงโครงสร้างของมันลอยอยู่ในสมองในอากาศเราเห็นโครงสร้างก็เป็นลักษณะแบบนี้นะแต่เราอาจจะถึงกับวาดรูปไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่ามันควรจะเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจโครงสร้างหรือเห็นภาพแล้วเนี่ยเราจะลองนึกต่อไปว่าไอ้โครงสร้างแบบนี้ควรจะมีความสามารถแบบไหนเช่นการละลายในไขมันการละลายในน้ำซึ่งมันจะไปเรื่อยๆแล้วอันนี้จะเป็นการที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นกว่าการไปจำที่จะต้องเขียนรูปออกมาให้ได้ซึ่งผมเป็นคนไม่ชอบจำสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารเคมีเนี่ยยากแต่ว่าถ้าเราจำคร่าวๆก็เหมือนกับทุกอย่างเช่นเรานึกถึงภาพรถไฟเนี่ยเราก็เห็นลักษณะของรถไฟวิ่งอยู่ในสมองเราได้เนี่ยเรารู้ว่านี่คือรถไฟไม่ใช่รถเมย์อย่างเงี้ยนะมันเป็นการสร้างภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องเรียนรู้แบบนี้ก่อนแล้วเขาจะจำง่ายขึ้นจะเข้าใจอะไรง่ายขึ้นที่จะ
เอาไปต่อยอดค่ะก็เหมือนกับคำที่เขากล่าวว่าคนเรามักจะจำอะไรได้เป็นภาพใช่ไหมคะอาจารย์ควรจะเป็นเช่นนั้นโดยประมาณต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราจำอะไรเป็นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอาจจะทำได้ในบางคนนะแต่มันจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจำอะไรเป็นโครงสร้างและเชื่อมต่อกันให้ได้เนี่ยจะง่ายกว่าและสมองเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ตรงกับของเก่าที่เห็นมาแต่เป็นของใหม่ที่คล้ายกับของเก่าเนี่ยเราจะเริ่มศึกษาได้ว่ามันควรจะเป็นยังไงแล้วจะทำยังไงอันนี้เป็นการเรียนรู้นะฮะค่ะเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นได้ทั้งตลอดชีวิตนะเพราะว่ามีบทความหนึ่งชื่อความสัมพันธ์ระหว่างการงีบหลับตอนบ่ายกับการทำงานของสมองในประชากรสูงอายุชาวจีนตีพิมพ์ในวารสาร General Psychiatry ปี2021เขาให้ข้อมูลตัวนึงว่าในการสังเกตระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุที่งีบหลับและกลุ่มที่ไม่ได้งีบหลับนั้นนะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการทำงานที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอันนี้แสดงว่าการงีบหลับตอนบ่ายเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อการทำงานด้านการรับรู้ที่ดีขึ้นรวมทั้งการวางตัวภาษาและความจำอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่ากรณีที่ผมต้องหาความรู้เพื่อมาตอบคำถามอะไรบางอย่างเนี่ยนะถ้าไม่ได้นอนหลับเลยนะมันจะรู้สึกอยากจะพักหรือทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนะแต่ถ้าได้หลับสักแป๊บหนึ่งแล้วมาเปิดคอมแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลเข้าไปอ่านบทความเนี่ยมันเข้าใจง่ายขึ้นค่ะก็เหมือนกับที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้สมองตื้อๆทบทวนอะไรไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้นอนคือเมื่อคืนนอนดึกแล้วเช้ามาก็ต้องมาทำงานทั้งวันสมองก็ไม่ได้พักเลยสมองก็เลยตื้อแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย์อันนั้นหมายความว่าใช้สมองมากเกินไปแต่ว่าถ้าเราสามารถทำเป็นประจำเนี่ยเขาบอกว่าการงีบหลับเนี่ยมันมีกระบวนการแล้วก็การงีบหลับไม่เท่ากันก็ได้ผลที่ต่างกันมันมีงานวิจัยเรื่องนึงน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าผลกระทบของการงีบหลับบ่อยและการฝึกงีบหลับต่อความจำที่ขึ้นกับการนอนหลับในมนุษย์อันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report ปี2018บอกว่าแม้ว่าการงีบหลับจะให้ประโยชน์มากมายแต่ผลของการงีบหลับอาจไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนจึงต้องดูว่าคนนั้นงีบหลับอย่างน้อยสัปดาห์ละกี่ครั้งคนที่ไม่ค่อยได้งีบหลับเลยเนี่ยแล้วก็ความแตกต่างที่จะให้เห็นเนี่ยมันบอกว่างีบหลับสั้นๆอาจดีสำหรับทุกคนแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องการการงีบหลับที่ยาวไปหน่อยเช่นเด็กหรือคนป่วยคนป่วยที่จะเห็นว่านอนตลอดเวลาเลยใช่ไหมบางทีนอนทั้งวันเลยนอนเพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะคนที่ไม่ได้นอนหลับเลยเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ดีหรอกการงีบหลับ20นาทีเนี่ยมีประโยชน์ในการเพิ่มความตื่นตัวและความสนใจตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกสดชื่นแต่บางคนเนี่ยเขาจะงีบหลับประมาณ90นาทีชดเชยการนอนไม่พอคนที่ประเภทนอนดึกนะฮะหรือว่าวันไหนก็ตามเราต้องดูกีฬาดึกๆเนี่ยต้องหาทางงีบหลับให้ได้สัก90นาที90นาทีก็ชั่วโมงครึ่งแล้วนะอาจารย์ใช่แต่ว่าอันนี้อย่าทำประจำนะมันดูจะมากเกินไปแต่ว่าถ้าเราอดนอนดึกๆเนี่ยควรจะชดเชยแต่เขาบอกว่าถ้าจะงีบหลับให้ได้ประสิทธิภาพเกี่ยวกับความจำเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่เราต้องการจะให้สมองได้ดีเนี่ยก็บอกให้นอนประมาณ45นาทีเพราะว่าถ้าเรานอนได้45นาทีเนี่ยมันจะเข้าไปถึงช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าคลื่นสมอง sleep wave คือเป็นคลื่นช้าที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่การนอนที่เต็มที่ก่อนแล้วก็ตื่นแต่อย่านอนมากเกิน45นาทีเพราะว่าคืนนั้นจะนอนไม่หลับดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหลายคนเนี่ยเวลาจะงีบหลับเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าถ้านอนแล้วอาจจะต้องนอนยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยให้ตั้งนาฬิกาปลุกตอนที่ทำงานอยู่กลางวันเนี่ยพอทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายจะต้องมีสอนเนี่ยผมจะนอนสัก15นาทีผมตั้งนาฬิกาปลุกเลยผมสอนได้ดีมากประหลาดใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตอนกลางวันบ่ายทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยสอนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเป็นเพราะว่าต่างคนต่างง่วงกินข้าวมาอิ่มใช่ใช่สมัยที่เรียนอยู่เนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะคือตอนเช้าเรามาเรียนตั้งแต่8โมงแล้วก็เรียนทั้งวันเลยพักเที่ยงจนถึงบ่ายโมงแล้วก็กลับมาเรียนต่อซึ่งช่วงบ่ายโมงเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นวิกฤตของชีวิตนะอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าคือครูเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจแต่สำหรับนักเรียนเนี่ยการกินข้าวอิ่มๆหรือบางคนอาจจะไปออกกำลังกายอย่างเช่นเล่นกลางวันสำหรับเด็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็พอมานั่งเรียนมันก็อิ่มง่วงเรียนไม่รู้เรื่องดิฉันจะฝืนตัวเองมากเวลาง่วงเนี่ยคือครูคงสังเกตเห็นแหละว่าเราสับประงกแต่มันบังคับตัวเองไม่ได้ไงอาจารย์
แบบนี้เราควรจะแก้ปัญหายังไงดีสำหรับโรงเรียนหรือแม้แต่ที่ทำงานนะคะอาจารย์ผมแนะนำให้ลูกศิษย์ผมเนี่ยก่อนจะมาเรียนกับผมเนี่ยให้เข้าไปห้องสมุดแล้วไปหลับแล้วช่วยกันปลุกนะบางทีผมก็ไปปลุกเด็กพอหลังๆเนี่ยคือปีหลังๆก่อนที่ผมจะเกษียณเนี่ยเด็กของผมเนี่ยจะเรียนดีขึ้นเขาบอกเขารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าไม่มันไม่สับประงกอ่ะคือทุกคนก็พอตื่นมาแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาเรียนก็เรียนได้ดีแต่ว่าต้องเป็นนโยบายของโรงเรียนหรือที่ทำงานไหมเพราะว่าบางที่ทำงานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากให้พนักงานหลับด้วยการมองว่าเอ๊ะเอาเวลาทำงานไปหลับอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คือความจริงเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะตอนสมัยที่อินโดจีนหรือว่าลาวกัมพูชาเวียดนามเป็นของฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเขามีประเพณีมีวัฒนธรรมในการนอนหลับกลางวันคือเขานอนหลับชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จแล้วเขาก็ทำงานยาวไปถึง5โมงเย็น6โมงเย็นนะคือไม่ใช่ว่าหลับเพราะจะฝึกให้คนลาวหรือคนเขมรเนี่ยขี้เกียจนะเขาต้องการให้หลับเพื่อจะได้พักผ่อนเสร็จแล้วตื่นมาทำงานได้เต็มที่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าอย่างที่อเมริกาตอนนี้อย่างมหาวิทยาลัย UCLA เนี่ยนะเขาก็ให้เด็กนอนได้เลยคือเป็นการศึกษาแล้วว่าได้ประโยชน์ซึ่งบ้านเราเนี่ยควรจะลองหาสักแห่งหนึ่งเนี่ยลองเริ่มทำดูนะฮะว่านักศึกษาเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยควรจะนอนนิดนึง15นาทีก็พอมีช่วงเวลาการนอนหลับแล้วดูซิว่าเด็กจะเรียนดีขึ้นไหมค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับทั้ง2เรื่องนี้เดี๋ยวผมก็จะทำงานในการติดตามประเด็นประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่กรณีนะครับก็อยากให้ระมัดระวังกันครับนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับไม่มีการเซตหรือเตรียมไม่มีการจะต้องมานั่งแบบเขียนบทเขียนสคริปต์กันเลยนะคุณผู้ฟังแจ้งเรื่องเข้ามาเหตุการณ์เป็นยังไงว่ามาตามนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าคุณเดือดร้อนจริงนะครับคุณเจอหลอกลวงคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการเราจะช่วยติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับคุณครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น